ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดออีพีนะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องซีรีส์การลงทุนนะครับเป็นจะเป็นเอพิโซดที่13นะครับก็ซีรีส์นี้จะพูดเกี่ยวกับว่าใครควรซื้อประกันแล้วก็ควรซื้อประกันแบบไหนนะครับเริ่มแรกก็คือเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวประกันกันก่อนนะครับว่าประกันเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับก็คือประกันเนี่ยจะมีหลักๆอยู่ที่5ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยจะเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีวิตนะครับถ้าในกรมธรรม์ก็อาจจะเป็นยกตัวอย่างก็คือเขาจะเขียนว่า 90ทับเนี่ยโดยตัว90เนี้ยหมายความว่าการคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองถึงอายุ90นะครับและการจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยคือจ่าย20ปีนะครับซึ่งวิธีการเลือกประกันแบบนี้ก็คือควรเลือกแบบเบี้ยน้อยที่สุดแล้วก็จ่ายน้อยแล้วก็คุ้มครองนานที่สุดนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือเป็นประกันชีวิตแบบชั่วคราวหรือแบบเทอมนะครับประกันชีวิตเนี้ยเน้นคุ้มครองระยะสั้นเขาก็จะเป็น5ปี10ปีแล้วก็เป็น เงินจากทิ้งไปนะครับแล้วแต่วงเงินประกันประกันแบบทีเนี่ยเป็นประกันชีวิตแบบสะสมรัพย์นะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวแทนประกันก็จะขายประกันชีวิตแบบสะสมรัพ์ให้เรานะครับมันก็จะมีทางสั้นยาวว่าเป็น5ปีหปีหรือว่า10ปี20ปีก็แล้วแต่ที่เขามาเสนอขายแล้วก็ที่เราสนใจที่จะซื้อนะครับสี่เนี่ยเป็นประกันชีวิตแบบบํานาญนะครับก็คือเป็น การอมเงินเพื่อการเกษียณนะครับก็จะมีตัวที่4กับตัวที่3เนี่ยที่ประกันก็จะเสนอขายค่อนข้างบ่อยนะครับส่วนที่ตัวที่5เนี่ยก็จะเป็นประกันชีวิตแบบควบลงทุนหรือว่ายูนิตลิงนะครับคอนเซปต์ของยูนิตลิงเนี่ยก็คือเป็นการออมเงินด้วยแล้วก็เขาก็จะมีเอาเงินส่วนหนึ่งครับไปเป็นเอาไปลงทุนในพวกกองทุนหรือว่าตราสารหรือว่าส่วนอื่นๆก็คือมันคือยูนิตลิงก็คือเอาส่วนหนึ่งของประกันไปลงทุนนะครับ ทีนี้สิ่งที่เราควรรู้ก็คือการเปรียบเทียบประกันนะครับก็คือถ้าเราจะวัดผลตอบแทนของประกันเนี่ยเราจะวัดได้จากตัวที่เรียกว่า r r นะครับ IRR เนี่ยมันคือผลตอบแทนต่อปีนะครับก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าประกันตัวเนี้ยผลตอบแทนเท่าไหร่เราก็ควรถามตัวแทนไปเลยว่า r r เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเขาไม่สามารถตอบได้ว่า r r เท่าไหร่เนี่ยก็จะต้องพิจารณากันใหม่แล้วว่าเราควรที่จะซื้อมันจริงไหมเพราะว่า ตัวแทนเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้มากขนาดนั้นหรือเราอาจจะต้องไปคิด IRR เพื่อเปรียบเทียบประกันแต่ละแบบเอาเองนะครับทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อประกันเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเพื่อให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าประกันเนี่ยมันมีไว้เพื่อสําหรับลดความเสี่ยงนะครับก็อยากจะแนะนําให้รู้ว่าไว้ว่าตัวประกันเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเพื่อผลตอบแทนนะครับ เพราะฉะนั้นเลยเนี่ยการที่เราซื้อประกันในรูปแบบของยูนิตลิงก์หรือว่าเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์หรือแบบบำนาเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนเองดีกว่านะครับก็จะมียกตัวอย่างของประกันนะครับสมมุติว่าประกันนี้วงเงิน1ล้านบาทจ่าย10ปีนะครับก็คือจ่ายปีละ10,000แสนบาทเนี่ย ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของประกันก็คือประกันตัวบริษัทประกันเองเนี่ยก็จะเอาเงิน10%นะครับไปทําเป็นประกันแบบเทอมให้เราแล้วก็เอาอีก90%เนี่ยไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่เรากําหนดไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของประกันเนี่ยมันคือเราควรจะซื้อประกันแบบเทอมเพราะว่าเราอาจจะจ่ายเบี้ยประกัน5%หรืออาจจะ10%มันแล้วแต่กรมธรรม์นะครับว่าเราซื้อเรื่องอะไร ทีนี้หมายความว่าเราจ่ายเงินทิ้งไปก็จริงแต่ว่าสิทธิ์ของการประกันเนี่ยมันคือเต็มมูลค่าซึ่งเราสามารถเอาเงินอีก95%ไปลงทุนก็อาจจะดูคุ้มกว่าการที่เราต้องไปเสียงเงินเรื่อยๆทุกปีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราซื้อประกันเนี่ยเพื่อที่จะก็คือเพื่อประกันความเสี่ยงครับไม่ได้เพื่อการลงทุน ต่อไปก็คือสิ่งที่ควรรู้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าการซื้อประกันเนี่ยเราไม่ควรซื้อแบบสะสมทรัพย์ไม่ควรซื้อแบบยูนิตลิงก์เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประกันพวกนี้มันไม่ได้ให้ใหผลตอบแทนที่สูงมากขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะอยู่ต่ำที่2อถสเปอร์เซนถ้าโชคดีเราไปซื้อประกันในช่วงที่ดอกเบียสูงอย่างเงี้ยก็คือตัวผลตอบแทนเนี่ยมันก็จะสูงตามเหมือนกันนะครับ แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่ผลตอบแทนของดอกเบี้ยมันต่ำเนี่ยการที่เราไปซื้อประกันช่วงนี้มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ผลการสํารวจก็คือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีการซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์95เนะครับแล้วก็อีก5เปอร์เซ็นต์นี้เป็นส่วนอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วส่วนที่เราควรจะซื้อจริงๆมันคือแบบเทอมนะครับก็สิ่งที่เราควรรู้ก็คือในรูปแบบของการจ่ายประกันเนี่ยมันจะมี age band นะครับก็คือเป็นเลนจ์ของอายุที่ เบี้ยประกันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะแบ่งเป็นช่วง1-6ปีแล้วก็7-15 16 -35 35-49ถึงถึงแล้วก็50ปีขึ้นไปหมายความว่าในช่วงที่เราจะเลยเลนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราสามารถซื้อประกันได้เนี่ยมันเราจะจ่ายช่วงอดอกเบี้ยน้อยกว่าช่วงอายุที่มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าให้แนะนำก็คือเราก็ควรจะเริ่มมีประกันความเสี่ยงใน เฉพาะช่วงอายุของเราด้วยนะครับทีนี้เนี่ยการจ่ายเบี้ยรประกัน,นี่ยไม่ควรจ่ายเป็นรายเดือนะนะครับควรจะจ่ายเป็นรายปีนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยก็อาจจะคิดดอกเบีย้ยเราได้นะครับต่อไปก็คือประกันเนี่ยก็บริษัทประกันส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีกําไรจากประกันสุขภาพนะครับเพราะว่าประกันสุขภาพเนี่ยเป็นประกันที่คนใช้จ่ายแล้วก็เบิกกันเยอะแล้วจริงๆแล้วประกันสุขภาพเป็นประกันที่ทุกคนควรจะมีในช่วงที่มีอายุเพิ่มขึ้นนะครับถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็คือ ถ้าช่วงมีอายุสัก3 0มสถึงสาหเนี่ยก็ควรจะเริ่มมีประกันสุขภาพของตัวเองเอาไว้แล้วนะครับโดยการเลือกประกันสุขภาพเนี่ยเราก็ควรจะเลือกให้ cover วงเงินกับที่เราต้องไปรักษาคนระับสมมติว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านเราเนี่ยเราก็ควรจะไปดูว่ามันราคาค่าห้องเท่าไหร่แล้วก็ลองคิดไปว่าถ้าเราจะต้องป่วยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องนอนกี่คืนใน1ปีก็อาจจะต้องคูณเลทเข้าไปว่า ค่าห้องคูณกับค่าเตียงที่เราต้องนอนในแต่ละคืนนะครับแล้วก็ลองคิดเป็นวงเงินประกันมาแล้วก็ลองทำประกันให้ cover วงเงินนั้นนะครับแล้วก็การจ่ายเนี่ยมันก็คือมันเป็นการจ่ายแบบเทอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะคุ้มกว่าการที่เราไปจ่ายแบบแบบสะสมสับอะไรพวกนี้นะทีนี้เนี่ยก็มันเป็นคอนเซปต์ของประกันเนี่ยก็คือ ประกันเนี่ยมันมีเอาไว้เพื่อทันเฟอร์เวลนะครับท,ทีนี้เนี่ยการที่เราจะทันเฟอร์เวลให้คนอื่นเนี่ยก็คืออย่างเช่นถ,ถ,ถ้าเกิดว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเราไม่ได้มีรายได้เท่าเราแล้วก็อาจจะไม่สามารถทํารายได้ได้เท่าเราแล้วเราในครอบครัวของเราเนี่ยเราอาจจะก็จะมีหนี้บ้านหนี้รถอะไรก็ตามเนี่ยทีนี้เนี่ยการ,รที่เราทําประกัน好好ชีวิตเนี่ยสาหรับเรา ก็จะไม่จําเป็นต้องทําให้ทุกคนในบ้านเท่ากันก็จะทําแค่เฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่สามารถเจนเนอเรตรายได้ให้ครอบครัวเยอะที่สุดแล้วก็ทําให้ครบโคเวอร์นี่สมมุติว่าเรามีนี่รวมทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยสล้านบาทถ้าเกิดว่าหัวหน้าครอบครัวตายไปแล้วมันจะทําให้คนที่อาจจะเป็นลูกเมียเดือดร้อนได้เพราะว่าการที่สมมติว่าหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตไปทีเนี้ยเนี่ยการที่ ภรรยาหรือว่าลูกจะต้องมารับการใช้หนี้ต่อเนี่ยมันค่อนข้างจะที่จะลําบากเพราะว่าการที่เราทําประกันไว้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตไปปุ๊บวงเงินที่ cover นี่กับหนี้พอดีเนี่ยหมายความว่าภรรยากับลูกก็ไม่จาเป็นต้องมาจ่ายหนี้แล้วก็จะสบายขึ้นในส่วนที่ไม่ต้องมาติดหนี้อะไรพวกนี้นะครับก็คือมันก็จะ cover แล้วก็โป่งหนี้หายกันหมดเลยครับก็คืออันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของการที่เราควรจะมีหนี้ ไม่ใช่ไม่คช่คนรจะมีหนี้นะครับหมายถึงว่ามีวงเงินของประกันให้ c o อร์จำนวนหนี้ที่เรามีนะทีนี้เราก็ควรจะมา,าตรวจทานว่าตัวประกันเนี้ยมัน c o อร์แล้วทุกๆอาจจะแล้วแต่เราว่าจะตั้งเองว่าทุก3ปีหรือทุก5ปีว่าเราควรจะเพิ่มวงเงินของประกันใหม่มันก็ควรจะสอดคล้องกับจํานวนหนี้ที่เรามีอยู่นะครับทีนี้มันก็น่าจะเข้าใจคอนเซ็ป ของที่เราอธิบายนะครับว่าใครควรจะซื้อประกันบ้างแล้วก็ประกันมีอะไรบ้างนะครับต่อไปก็คือเป็นส่วนสุดท้ายที่ทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อประกันเนี่ยเราสามารถซื้อประกันเพื่อลดภาษีได้ทีนี้ส่วนประกันที่ลดภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนประกันที่จําเป็นเท่าไหร่หมายความว่าเราซื้อประกันตัวลดภาษีเนี่ยก็เพื่อลดหย่อนภาษีไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ ที่ให้ได้กําไรเยอะที่สุดนะครับทีนี้ผมก็เลยจะนะแนะนําว่าการซื้อประกันเนี่ยเพื่อที่จะลดภาษีเนี่ยมันจะมีประกันอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อลดภาษีโดยเฉพาะซึ่งมันจะเป็นการคืนเงินเราคนระับสูงสุด20%นะครับก็คือในตลาดเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยก็คือเท่าที่ผมลองหาดูมันจะมีอยู่แค่2ตัวมันจะเป็น10ทับนะครับก็คือไปลองหาดูแล้วก็คืนเงิน20%ซ ก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้ซึ่งประกันตัวนี้หมายความว่าวงเงินคุ้มครอง10ปีแต่เราจ่าย5ปีและทุกๆปีที่จ่ายจะคืนเงินมา20%แล้วส่วนประกันที่ลดภาษีนียสามารถซื้อได้เต็มสุดมูลค่าก็คือ10,000แสน 1, บาทหมายความว่าเราซื้อประกันเนี่ยจ่ายเงินไป1 0 0 0 0แสนก็สามารถที่จะได้เงินคืนมาปีละ20 0 0 0 ทีนี้การที่คืนเงินมันไม่ได้สมมติว่าเราซื้อเข้าไป1นึ่งแสนแล้วคืนเลยนะครับก็คือเราต้องรอ1ปีเหมือนกันเขาถึงจะคืนเงินมา2 0 0หมื่นทีนี้ส่วนโปะ2 0 0หมื่นเนี่ยมันก็จะเอาไปโปะของปีหน้าหมายความว่าปีหน้าเราอาจจะจ่ายแค่8 0ดห0นแล้วก็รอไปอีก1ปีแล้วก็คืนมานะครับทีนี้หมายความว่าเราจ่าย5ปีเพื่อที่จะโคเวอร์วงเงินตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเสียภาษีเยอะขนาดไหนถ้าเราเสียภาษีเยอะ หมายความว่าส่วนที่เราเอาประกันไปลดภาษีสมมุติว่าถ้าเราเสียฐานภาษี20%หมายความว่าไอ้เงิน1นึ่งแสนเนี่ยมันก็จะได้คืนแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกกับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเป็นเงินคืนสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงเนี้เป็นเงินคืนหมายความว่ามันเอาไปเป็นไปเป็นหมุนหมุนเป็นแคดโฟได้ถ้าสําหรับคนที่เรียกว่าพยายามที่จะลดภาษีเนี่ยการที่ได้เงินคืนมามันจะคุ้มกว่าการที่เราเอาไปลงประกันรูปแบบอื่นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวแทนประกันที่จะขายประกันรูปแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยได้ประโยชน์สําหรับรตัวแทนประกันเยอะเพราะว่าการที่บริษัทประกันเนี่ยได้เงินมาแล้วก็ต้องมาจ่ายคืนเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยชอบนะเพราะเขาชอบที่จะเก็บเงินไว้แล้วก็ไปลงทุนมันได้ผลตอบแทนมากกว่าแต่ว่าตัวนี้มันเป็นช่องทางกฎหมายที่ ตัวกฎหมายเปิดไว้ให้นะครับซึ่งถ้าอยากจะซื้อเนี่ยก็จะมีของไทยสมุดก็จะเป็นเหมือน Ocean k i ขีดไลฟ์ขีดเซฟขีดสิบขี้านะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่าข้อแนะนำก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ